เราเราหลอกตัวเองไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกอะไรมันเป็นปัจจตังภาษาธรรมะเขาเรียกว่าปัจจตังรู้ชัดเฉพาะตนเช่นสมมุติว่าผมนําอาหารที่รสชาติที่อร่อยมาให้คุณกินแต่คุณเกลียดผมนะมคุณกินเข้าไปมันจะอร่อยแต่คุณจะหลอกผมได้ว่าเนี่ยไม่อร่อยเพราะคุณเกลียดผมนึกออกไหมครับแต่คุณไม่สามารถที่จะหลอกตัวเองได้ว่าเนี่ยไอคนที่เกลียดไอคนที่ฉันเกลียดเนี่ยทำอาหารจานเนี้ยอร่อยมาก แล้วคุณก็พูดกับตัวเองได้ด้วยว่ามันทําไม่อร่อยมันทําไม่อร่อยแต่ลึกๆคุณรู้ว่ามันอร่อยนึกออกไหมครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่เราสัมผัสเองด้วยใจเราล้นล้วนเนี่ยครับสิ่งนั้นน่ะเราหลอกตัวเองไม่ได้เช่นเราทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าเราไม่เสียใจแต่ถ้าเราเสียใจลึกๆเราจะรู้หรือสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมาสัมภาษณ์เราถามว่าเรามีความสุขในชีวิตไหมเราอาจจะหลอกเขาได้แต่ลึกๆเราจะรู้ หรือเราเอาจจะหลอกคนอื่นว่าเราเป็นคนที่มั่นใจก็ได้แต่ลึกๆเราก็รู้ว่าตัวเราไม่ได้มั่นใจอะไเลยเพราะสิ่งนี้เราชิมเราชิมมันความคิดเนี่ยเราไม่ได้ชิมมันคนเดียวการกระทำและคำพูดเราไม่ได้ชิมมันคนเดียวการกระทำและคำพูดมีไว้เพื่อเรามีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นถูกไหมครับความคิดก็เช่นเดียวกันความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาแล้วเราแบ่งปันกันชิมอย่างเนี้ย ผมผลิตความคิดกันมาแล้วผมแบ่งปันกันชิมแต่ความรู้สึกอะเราชิมอยู่คนเดียวเราไม่สามารถที่จะให้คนอื่นชิมกับเราได้และความคิดเนี่ยความรู้สึกเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราชิมแล้วเนี่ยเราหลอกตัวเองไม่ได้แค่อันเดียวที่เราหลอกตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะจริงและตรงมากครับและมันไม่มีวิธีรัดสั้นใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเรายกเว้นว่าเรา ใส่ความรู้สึกใหม่เข้าไปของบางอย่างมันมีวิธีฝึกฝนนึกออกไหมครับของบางอย่างมีวิธีฝึกฝนเช่นเราฝึกฝนการพูดการฝึกฝนการพูดฝึกฝนการทำข้อสอบอ่านข้อสอบแต่ของบางอย่างมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราทำคือการฝึกฝนในอันเดียวกันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถามว่าเราจะฝึกฝนยังไงให้รู้สึก ในเชิงบวกเราต้องรู้สึกโดยทันทีการรู้สึกนั่นแหละคือการฝึกฝนในอันเดียวกันในทางตนข้ามการที่เราปล่อยความรู้สึกของเราแบบสเปสปะแบบไม่มีทิศทางนั่นก็คือการฝึกฝนเหมือนกันแต่ฝึกอีกแบบหนึ่งฝึกทำให้มันไม่มีทิศทางแล้วก็ฝึกให้มันให้มันสร้างความทุกข์ให้เราเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นของที่ค่อนข้างที่จะอันตรายครับสำหรับคนที่ไม่จะหนักถึงสิ่งนี้ และค่อนข้างจะเป็นของที่เป็นจุดได้เปรียบของคนที่จะหนักในสิ่งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากมนุษย์เนี่ยมีสัญชตาตญาณอยู่อย่างหนึง่งเวลาที่เรามองนะครับมนุษย์เราจะมองไกลๆคุณลองสังเกตดูอะไรที่ใกล้คุณคุณจะไม่ค่อยมองเช่นคุณใช้ร่างกายทุกวันวันดีคืนดีคุณใช้ชีวิตผ่านไปวันดีคืนดีคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีฝ่ายเม็ดหนึ่ง จริงๆฝอยเม็ดนั้นมันมาตั้งแต่เล็กๆถูกไหมอยู่ดีๆมันไม่ได้ใหญ่โตแต่คุณอาจจะเพิ่งเห็นมันเห็นมันที่ข้อมือเห็นมันที่กลางหลังเราไม่ค่อยมองอะไรใกล้ตัวเราใช้ดวงตาเรามองทุกอย่างแต่ดวงตาเรามันมองตัวมันเองไม่ได้นึกออกไหมครับเราคิดทุกเรื่องในโลกใบนี้แต่เราจะคิดเรื่องความคิดนี่มันบางทีมันไม่ได้มันต้องสังเกตมันมันต้องเห็นมัน เพราะฉะนั้นอำนาจความคิดเนี่ยครับมันมีขีดจํากัดของมันส่วนแล้วส่วนใหญ่เราจะใช้มันกับเรื่องไกลตัวเราจะคิดวิพากษ์สังคมมากที่สุดลองลงมาเราวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลถูกไหมครับแต่ตัวเราเนี่ยเราจะวิจารณ์ที่หลังสุดถ้าเราวิจารณ์ตัวเองเราวิจารณ์ข้อดีก่อนเราวิจารณ์ข้อเสียที่หยบหยาบก่อนแต่เราไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองแบบแบบถึงลูกถึงคนอย่างแท้จริง เช่นเราพูดสิ่งนี้อาจจะพูดเพราะความโอ้อวดก็ได้หรือเราทำอันนี้เราอาจจะต้องการอะไรบางอย่างก็ได้เราไม่ได้เห็นเห็นต้นกำเนิดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ยากที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่ได้มีเวลามากพอผมเคยมีคำคำหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับคำว่าซีโรลาบซีโรลาบเนี่ยคือความหมายของการทิ้งตัว หมือนกับว่าเราซีโรราบอะไรเนี่ยคือเรายอม100%เนเต็มถ้าเราไม่ได้มองตัวเองเหมือนเหมือนที่กระจกสองเราถ้าเราไม่ได้เกิดความซีโรราบกับกับอุปนิสัยของเราจริงๆนะครับการเปลี่ยนแปลงมันจึงเป็นไปได้ยากเราจะเห็นคนจํานวนมากที่เป็นคนใจร้อนตั้งแต่เด็กนะครับจนถึงตอนแก่เขายังใจร้อนอยู่เพียงแต่ว่าเขามีกลไกมารยาทที่มันดีกว่าเดิมเขามีสถานะที่มันสูงขึ้น ไอการที่เขาจะโมโหอะไรแบบตอนเด็กๆนะมันเป็นไปไม่ได้เขาฉลาดมากขึ้นเขาเลยเรียนรู้ที่จะปิดบังซ่อนเลนแต่ว่าลึกๆก็ยังเป็นคนคล้ายๆเดิมเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าคนส่วนใหญ่เติบโตมากขึ้นความทุกข์ก็ไม่ได้น้อยลงความทุกข์กลับมากขึ้นมากขึ้นแล้วนับวันนานๆนเข้าบางทีเราคิดว่าเรารู้จักตัวเองดีแต่จริงๆลึกๆแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้จักตัวเองเลยก็ได้ นั่นเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มองอย่างตรงไปตรงมาแบบร้อยเปอเซน